ต้องดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องเกิดเหตุจุดกันที่เยาวราชเนี่ยแหละค่ะมีนักการเมืองนะคะหลายพรรค4พรรค4แกนนำสำคัญค่ะไปที่เยาวราชนะคะซึ่งสปอตไลท์เนี่ยก็ฉายไปที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะบิ๊กตู่ลุงตู่ของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีการพิจารณานะคะว่าเอลุงตู่ไปผิดเวลาหรือเปล่าค่ะครับมาเริ่มกันเลยครับก็เริ่มที่นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะได้เดินทางไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมครับการทำบุญไหว้พระและบริจาคที่มูลนิธิเทียนฟ้าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสฮะแล้วบอกว่าการเดินทางไปเยาวราชในครั้งนี้นะไม่ได้มีหมายกำหนดการล่วงหน้าครับแต่เป็นการเดินทางไปส่วนตัวครับโดยก่อนหน้านี้นะฮะทางพรรครวมไทยสร้างชาติเองก็มีการแจ้งกำหนดการลงพื้นที่เยาวราชในช่วงเย็นวันที่22มกราคมด้วยเช่นกันครับเพื่อไหว้ขอพรที่ศาลเจ้านะฮะใต้ฮงกงครับฝั่งตรงข้ามมูลนิธิปอเต็กตึ๊งวัดมังกรและเดินพบปะประชาชนที่ตลาดเยาวราชครับพร้อมด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับทำให้มีการตั้งข้อสังเกตอีกแล้วนะฮะว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เดินทางไปก่อนพลเอกประยุทธ์จะลงพื้นที่ต่อจากจังหวัดราชบุรีและก็นครสวรรค์หรือไม่ครับค่ะเราบอกแล้วนะคะต้องจับตามองนะคะมีหลายปาดค่ะนะคะทั้งนี้นะคะวันเดียวกันค่ะก็ยังมีสีสันทางการเมืองนะคะระหว่างพรรคที่น่าสนใจอยู่หลายต่อหลายช่วงเลยค่ะอย่างในขณะที่นายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติเสร็จจากการไหว้ขอพรนะคะที่ศาลเจ้าค่ะไต่ฮงกงนะคะก็กำลังเดินมาที่วัดมังกรมังคลาวาสนะคะพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.กว่า30คนเกิดอะไรขึ้นหุ่นกล้องเขาได้สวนกับคณะของพรรคก้าวไกลค่ะที่นำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละค่ะที่เดินทางมาร่วมเทศกาลจุดจีนเช่นเดียวกันโดยระหว่างที่เดินสวนกันเนี่ยนายพิรพันธ์กับนายพิธานะคะก็หันไปโบกไม้โบกมือทักทายกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการหยุดพูดคุยกันแต่อย่างใดค่ะแล้วก็มาเดินสวนใช่คุณก้องเนี่ยค่ะเป็นภาพในระหว่างที่เกิดการสวนกันนะคะแล้วมาเดินสวนกันไปแล้วเนี่ยกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเขาทำไงคะเขาก็ตะโกนชื่อพรรคของตัวเองแข่งกันไปเลยสิคะเดี๋ยวเราไปชมบางช่วงบางตอนของบรรยากาศที่เกิดเหตุในขณะนั้นกันเลยค่ะต่อมาครับเวลา 18:05 นาทีนะครับก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเดินทางมาถึงวัดมังกรโดยมีรายงานว่าที่พลเอกประยุทธ์เดินทางมาถึงล่าช้ากว่ากำหนดครับเนื่องจากไม่มีรถนำขบวนนะจึงหลงทางพระถนนเยาวราชเนี่ยช่วงตรุษจีนมีการปิดถนนครับท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่าตั้งใจมาสำรวจสภาพเศรษฐกิจในช่วงตรุษจีนนั้นเชื่อว่านะครับเศรษฐกิจที่ดีดตัวขึ้นและรอดพ้นวิกฤตโควิดมาได้เนี่ยเป็นเพราะความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับนะครับท่านพลเอกประยุทธ์เองยังกล่าวอยู่นะครับว่าตนเองเนี่ยได้ขอพรให้ประชาชนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถพัฒนาตนไปข้างหน้าเพื่อให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและปฏิเสธตอบคำถามกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจะลงพื้นที่เช่นนี้ทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือไม่ครับค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งนะคะก็มีวัยรุ่นค่ะตะโกนขึ้นมานะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยืนให้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยวัยรุ่นคนดังกล่าวนะคะตะโกนขึ้นมาว่าลุงตู่เมื่อไหร่จะลาออกค่ะแต่พลเอกต้องอ้าวเลยนะคะแต่พลเอกประยุทธ์นะคะท่านก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรค่ะซึ่งในช่วงของการเดินกลับนะคะขณะที่รถกำลังชะลอทักทายผู้สนับสนุนนะคะก็มีเหตุให้ต้องมีการเบรกกระทันหันเกิดขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะส่งผลให้มีเหตุชนท้ายกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่เกิดความเสียหายนะคะอันนี้ภาพที่เราเห็นก็ยังเป็นช่วงของการจับมือทักทายอยู่สังเกตได้ว่าลุงตู่ไม่ได้ใส่ชุดแดงนะชุดฟ้าค่ะก็จะมีความโดดเด่นในท่ามกลางเสื้อที่สีแดงอะนะคะใช่ครับทั้งนี้นะคะก็มีคุณไพศาลพืชมงคลนะคะนักกฎหมายแล้วก็อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกประวิตรเนี่ยแหละค่ะได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook นะคะส่วนตัววิจารณ์การลงพื้นที่หาเสียงของนักการเมืองทั้ง4คนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนายพิธาแล้วก็นายธนาธรโดยระบุว่านายพิธากับนายธนาธรเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่มีเชื้อสายจีนแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนระรุ่นคนละเผ่ากับชาวเยาวราชค่ะจึงไม่เป็นที่สนใจเท่าไหร่นักครับขณะที่ลุงป้อมเองครับเป็นขาเก่าเยาวราชและร้านอาหารย่านนั้นนะครับ
เพราะเป็นนะครับขากินชอบย่องไปหาของกินย่านนั้นเป็นประจำพูดง่ายคือเป็นคนแบบว่ารู้จักทั้งมุมของเยาวราชนักชิมนักชิมไปก็ไม่ถือเนื้อถั่วตัวครับลงลุกคุกกินข้างถนนได้ครับจึงรู้สภาพเยาวราชชาวเยาวราชก็เห็นก็มาขอถ่ายรูปกันเป็นการใหญ่ครับโดยกลุ่มนี้นะครับมากลุ่มนั้นก็มาครับก็มาถ่ายภาพกันเคลื่อนเคลงครับสื่อทราบก็ทำข่าวเกลียวกลายว่าลุงป้อมเนี่ยปาดหน้าลุงตู่นะฮะพร้อมวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ว่าเป็นนายก8ปีกว่าไหมไม่เคยมีงานตรุษจีนเยาวราชครับทั้งไม่คุ้นเคยกับสภาพจึงเลือกไปในช่วงใกล้ค่ำซึ่งเป็นช่วงเขาทำมาหากินกันครับแล้วก็วุ่นวายเลยไม่มีใครสนใจใครฮะทั้งยังนำขบวนรถไปด้วยทำให้ดูเก้งกังแถมยังถูกแซวว่าให้อารมณ์เสียอีกต่างหากแล้วพูดง่ายคือบอกว่าช่วงเวลาทามมิ่งของลุงตู่พลาดไปนิดนึงเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายแล้วไงอันนี้เป็นที่คุณไพศาลเขาวิเคราะห์นะใช่ค่ะ